ล่าสุดตอนนี้ทีมอยู่อันดับที่2ของตารางเหมือนเดิมนะแข่งไป18เกมมี39คะแนนในพาร์ทที่แล้วครับจริงๆเราจะจบอยู่ที่ FC Porto ในฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มนะแต่วันพฤหัสที่ไม่ได้มาครับเพราะว่ากูอัดไป3รอบเว้ย 3-4 รอบเต็มๆเลยครับสุดท้ายเสียงแม่งกระตุกอย่างนี้ครับแล้วก็ตอนนี้ทีมอยู่อันดับที่2นะครับผมตามจ่าฝูงเรอัลมาดริดอยู่7คะแนนครับมันทำให้ผมตัดคลิปไม่ได้แล้วอัดแม่งก็ยังเป็นครับจนสุดท้ายหาวิธีแก้ได้แล้วแต่เราก็กลายเป็นว่าต้องผ่านเรอัลโซเซดัดกับอีกทีมนึงไปครับผมแต่ก็ยังได้ชัยชนะนะและในพาร์ทนี้นะเราจะมาเริ่มกันที่เกมเยือนกับลาสปาล์มาครับผมและเดือนต่อมาเป็นเดือนตลาดนักเตะหน้าหนาวจะมีทั้งหมด3เกมแล้วก็เจอกับลาสปาล์มาอีกเกมนึงแล้วก็นี่ไอ้ทีมเหี้ยเนี่ยที่มันทำให้กูตกเป็นสำรองอ่ะไอกองหน้าเบอร์9ของมันอ่ะโคตรดีผลประกบคู่ของฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบ16ทีมครับผมเบนฟิก้าจะเจอกับเรอัลมาดริดปารีสเจอกับมิลานดอร์ทมุนด์เจอกับเชลซีเราเจอกับอาร์เซนอลครับผมอีกสายหนึ่งเป็นอินเตอร์เจอกับลิเวอร์พูลสปอร์ติ้งเจอกับยูเว่คาร์บูกเจอกับไบเยิร์นและสุดท้ายเป็นเลเวอร์คูเซ่นเจอกับแมนซิตี้และความพึงพอใจของซิโมเน่ตอนนี้ก็ถือว่าขึ้นมาได้เยอะพอสมควรนะไอที่เสียงกระตุกไปไอเหี้ยกูโคตรเซ็งเพราะผมเล่นโคตรดีเลยบิ๊กซิมแล้วเกือบเป็นตัวจริงแล้วมีโอกาสว่ะโอเคแล้วเอ้ยเดี๋ยวมึงไหลเยอะไปเลยบิ๊กซิมอีกทีโอ้โหมันไหลเป็นน้ำเลยเมื่อกี้แล้วโอเคแมตช์เดย์ที่19ออกมาเยือนลาสปาล์มาสครับผมทีมอันดับที่19โอ้โหมันจะคล้องอะไรขนาดนั้นเกมนี้สภาพอากาศฝนตกลงมาอย่างหนักเลยครับผมจัดโกนูวิดแล้วโอ้โห9.0 rating ครับผมทีมห้ามแพ้สุดท้ายเป็นแท็กเกิล2ครั้งโอเคดึงจังหวะแล้วสวยเลยบริน่าตัวกลางมีแล้วสวยให้นั่นแหละแล้วได้ซัดแล้วโอ้โหไปได้อีกตรงนี้เลยนั่นแหละแล้วจัสก็รู้วินดิสโอ้โหสมัครเยอะไปเก็บรับอยู่รับไม่แน่นเลยป่ะสวยครับนูวิดวิดออกง่ายๆสวยโอเคไปเพื่อนมาสวยเลยครับแล้วแทงคุณย่าสวยจัดข้างบนยังไงคอร์ดไหมคอร์ดแล้วโอ้โหช้าไปต้องเดินบล็อกสวยนุแล้วอีกทีโอเคเคลียร์สวยเพื่อนเอาให้ได้ยังไงวันนี้อืมได้อยู่สวยครับยัดกลางนั่นแหละอีกทีกินมันโยกเข้าขวาแล้วยิงติดเซฟเน้นที่หัวได้ปะนั่นแหละแล้วจัสโกนวินดี้ยังอยู่แล้วออกมาแล้วที่เดิมนั่นแหละแล้วจัสโกนวินดี้บ้าเปิดสวยแล้วนะแล้วผมโฉบข้างหน้าแต่กดไม่ลงโอ้มั่นใจกันหน่อยดีกองหน้าแล้วมีตัวสอนแล้วนั่นแหละสวยมากโมริน่าไม่มีใครข้างในโอ้โหยิงเองได้ปะไม่ได้นั่นแหละเราให้แล้วสัตว์เองมาเลยโอ้ตัวกิดมันครับผมนาทีที่35โอ้โหทำดีจังหวะนี้จับแล้วสัดซ้ายเลยบนเสียบมุมสวยไม่ได้ฮะสวยด้วยต้นคืนจบครึ่งแรกครับแบบจืดชืดโอ้โห0-1จากกิดมันนอกเหนือจากนั้นแทบไม่มีอะไรเลยแล้วได้มง2ครั้งเห็นแล้วเห็นขวาสุดเห็นเป็นซ้ายครับผมขวาไปแล้วแม่นด้วยไปนั่นแหละทำเกมเลยนั่นแหละแล้ว nope. กิดโอ้กิดยังอยู่ใต้ไม่ปลอดภัยบอลยาวนูวิดยาวแล้วแม่นด้วยเนี่ยมึงเห็นไหมสวยแล้วนั่นไงแล้วได้ซัดนี่เลยโอ้โหเป็นไงเหมือนต้องการให้ผมวางบอลออกซ้ายออกขวาแล้วคือได้จบเลยอะแต่พอเราให้มันแบบบิ้วกันเองอะมันไปเสียกลางสนามตลอดเลยผมอยากหาทีมที่มันบุกดุดันกว่านี้ให้มันนะสวยอุ้ยไม่เคลียร์โอ้ไปจิ้มทำไมล่ะหนูผมกดเผื่อเคลียร์ไว้คือบอลเนี่ยมันอยู่นี่แล้วไปจิ้มเขาเฉยขวามือพี่เชื่อผมแล้วสายมือแม่งเชื่อกูซะงั้นอืดมากอะทีมเราไปจอฟิลิปมึงโชว์หน่อยฟิลิปนั่นแหละเริ่มมาตัวไหนมียังสวยแล้วไม่ซัดนี่ไงยกโอ้ทีเซฟขอสักทีเถอะมาขอตรงเนี้ยเต็มเสียงสักทีเถอะมาโอ้โหแล้วอย่างนี้ใครมงแล้วนูวิด
ขอ3ครั้งได้3ทีครับผมแต่มันไม่เข้ากรอบเลยอ่ะดูดิจังหวะนี้อื้อหือสวยเอาค่อยๆเล่นกันนั่นแหละแล้วโอ้ยสวยเลยได้นี่ไงแล้วโอ้ตัวไกลมาแล้วเอวเออมายัดโอ้นูวิดนี่อ่ะขึ้นได้คือถ้าบอลล็อกหัวผมอ่ะผมการันตีว่าผมมงได้ตลอดแน่นอนหรือว่ามันเป็นที่เราไว้ผมตรงนี้วะเกี่ยวไหมเรตติ้งมันได้ 7.4 เองแล้วก็แท็กเข้าไม่ได้เลยเปอร์เซ็นต์ของบอลสู้เขาไม่ได้โอกาสยิงเยอะกว่าผ่านบอลเยอะกว่าแท็กเข้าเยอะกว่าผมเข้าใจนะว่าเล่นเกมลับอ่ะแล้วความพึงพอใจผมลดอีกแล้วต้องไปไต่ระดับขึ้นมาใหม่ครับผมเพื่อกลับมาเป็นตัวจริงไม่ผ่านคือเรตติ้งกับแท็กเข้า 9.0 กูเอาอะไรไปผ่านวะเห็นมีคนบอกอยากให้ลองใส่เสื้อแขนยาวเราลองมาจัดเป็นเสื้อแขนยาวบ้างดิแต่รอยสักเราจะโดนคุมไปเลยนะเสื้อแขนยาวแบบนี้ได้ปะดูจะเป็นบอดี้ฟิตเอาเป็นอย่างนี้เลยกันนะทรงผมขอกลับไปตัดสั้นเหมือนเดิมเอาเป็นประมาณนี้ดีกว่าครับผมโอ้โหมันเทอร์เกอร์ลามอนครับผมกลับไปเป็นตัวจริงอีกครั้งเกมนี้ออกไปเยือนมายอร์กาทีมอันดับที่14เดตติ้งยังต้องการ 9.0 เหมือนเดิมว่าแท็กเข้าถึงเป็น2ครั้งสุดท้ายเป็นห้ามเสียประตูถึง2ประตูโอ้ยแค่กินน้ำเหมือนอดอยากไลอัพเจ้าบ้านมายอร์กาครับ 5-4-1 ชิบหายหลัง4ทีมกูยังไม่เจาะเลยแล้วหลัง5จะไปเหลืออะไรวะเนี่ยเออนักเตะของเขามีใครพอที่จะนี่ไงลีคังอินอะไรทั้งอย่างอ่ะหมายเลข19อุ้ยนูวิดสวยสวยยังไงแต่มันอุ้ยสวยแล้วได้ยิงได้ยิงโอ้เซฟขอเลยนูวิดบอกขอตรงนี้เลยนี่ไงแล้วจัดสกอร์นูวิดกดไม่ลงกูได้มงเยอะมากกูแต่กดไม่ลงครับดูอยู่วิดเฮ้ยเหมือนติดบล็อกโอเคดูวิดดักดูดักอยู่เฮ้ยโอ้โหบอลย้อนหลังบอลตัดหลังอย่างนี้แล้วพื้นที่เยอะเลยทีนี้นูวิดได้สวยสวยมากกุญย่ากุญย่ากุญย่าโอเคโอ้โหเกมลุกโคตรอึดอัดเหมือนมันรอจังหวะตัดตรงกลางแล้วมันจะสวนด้วยดูครับผมตัดได้แทงให้กิดมันกิดมันแทงต่อที่คุณย่าแล้วคุณย่าแตะมาจนได้จังหวะยิงตามช่องข้างบนวิ่งแล้วโอ้ยเฟิร์สทัชพิกไม่ได้โอเคสวยได้ยืนกิดมันแล้วแทงต่อสวยจัดยังไงไม่โอเคกูจะด่าพ่อมึงอยู่แล้วดูมันเคาะอยู่หน้ากรอบ 2-3 คนเนี่ยแล้วก็ถ่ายไปสุดท้ายได้จบเฉยเคาะหน้าทุบเลยแล้วสวยล้ำเอ้าเรียบร้อยครึ่งแรกจบที่0-2ครับผมข้างหน้ามันเคาะกันเยอะไปว่ะบางทีคือผมต้องขอบอลแล้ววางยาวให้มันเล่นแค่ 2-3 จังหวะเพื่อได้ยิงอ่ะสวยเลยครับยังไงโรดี้เข้าในไม่ได้โอเคเต็มมุมมาขอโอกาสอีกครั้งขอตรงนี้เลยลูบิดโอ้ไม่ล็อกโอ้โหจะบ้าตายจะโดนสวนฮาร์รี่มาไกวร์โอ้ยจรวดครับผมเจอจรวดแล้วโอเคแล้วโดนดิครับอย่างนี้บอลสวนกลับแล้วไปแล้วโอเคจอฟิลิปไม่มีเพื่อนโอ้โหหลัง5แล้วแน่นเลยสวยตัวสอดมาแล้วมันไงแล้วได้จบด้วยซ้ายเต่าเล่เนี่ยมันวิ่งอย่างเดียวไม่ล้ำด้วยชิบหายแล้วชิบหายแล้วสวยเพื่อนแล้วสวยยังไงมีช่องอยู่แล้วง่ายๆนั่นแหละได้กดไม่กดโอ้โหยังได้เอ้าสักทีเถอะเออเอาอีกทียิงไม่ยิงเออเอาเรื่องของมึงไอ้สัตว์เดินชิดเพื่อนเดินชิดโอ้โหสองสามตัวเลยสวยแล้วโอเคนูวิดเคลียร์แม่งอุ้ยต้องเคลียร์สวยเพื่อนแล้วกูไปแล้วแล้วจบเกม1ประตูต่อ2ครับผมโอกาสกูมีนะจังหวะขึ้นได้โมงอ่ะแต่ไม่ได้อีกแล้ว
เปอร์เซ็นต์การครองบอลเกมนี้เหนือกว่าเพียงแค่3%ครับผมนิมดคำสีว่าวเลยครับแล้วความพอใจก็ลดมาอีกแล้วไม่ผ่านคือเรตติ้งกับแท็กเกิลตอนนี้เรตติ้งผม85แล้วนะเว้ยเท่ากับที่ผมต้องการและตั้งเป้าไว้แล้วครับต่อไปเราจะมาใส่แค่การจ่ายบอลกับยิงฟรีคิกนะและอาจจะไปเพิ่มเรื่องความเร็วอีกสักหน่อยและเกมต่อไปครับเป็นเกมที่ผมเฝ้ารอมานานเราจะเจอกับโอซาซูน่าครับทีมที่ทำให้กูตกไปเป็นสำรองกูต้องการเรตติ้งจากเรา 9.0 อีกแล้วอะผ่านบอลสำเร็จ10ครั้งแล้วก็เคลียร์บอล2ครั้งจะไปหวังที่อะไรกูคืออยากให้ได้ขนาดนี้กูต้องขึ้นเป็นหมวกสถานเดียวเลยเว้ยเพื่อนหมายเลข10น่าจะเป็นกองหน้าเฮ้ยเบอร์9เป็นสำรองเหรอไหนขอดูไลน์อัพของโอซาซูน่าหน่อย4141ไอ้หมายเลข9ไม่มีในรายชื่อสำรองแล้วก็ตัวจริงก็ไม่มีค่อยๆเล่นกันเพื่อนพี่บอลมาเห็นแล้วบอลยาวๆเลยครับแล้วพุ่งถึงด้วยฮู้เอาเลยยังไงได้ไหมนี่ไงลูกมึงมาขอบคุณกูเลยนะทะแยงออกข้างแล้วแค่2จังหวะครับผมเรียบร้อยเลยไม่รู้ดูแรกโอ้โหลิ้นกูดูดิเปิดมาให้กิเบโต้แล้วสวยเลยครับก่อนที่จะปาดเข้ากลางเป็นคุณย่าหักคอแล้วเสียบมุมมาเก็บรับเลยผมไม่คิดว่าจะได้ไวขนาดนี้ตรงกลางเล่นไม่ดีกูเปิดแทนตรงกลางเลยอุ้ยดูตัวประกบไม่มีโอเคงั้นผมยิงกากให้ตรงไหนแล้วไม่ได้ด้วยแล้วโอเคครับเห็นแล้วแล้วย้อยๆแม่นๆเลยนูวิดโอ้โหดูดิเรียกกูว่าใครดีแล้วสวยเลยไม่มีใครตรงนั้นพี่สวยครับแล้วคุณย่าไม่ยิงคุณย่าดึงอยู่แล้วไม่ได้ยัดติดโอ้ยง่ายไปอุ้ยโอ้โหกูโดดอีกแล้วอ่ะดูดิเนี่ยจังหวะอย่างเงี้ยดักครับแล้วก็น่ะโอเคมากินมันไม่ล้ำนะไปตั้งใจเล่นกันหน่อยเพื่อนลึกดีซัดด้วยโอ้โหเบาไปโอ้จบครึ่งแรกแบบปวดหัวไอ้เกมลุกเรามันตื้อมากเลยมันทำอะไรกันไม่ได้เลยตอนเนี้ยค่อยๆนั่นแหละแล้วชัวร์ๆหน่อยแล้วโอ้โดนอีกแล้วโอเคได้อยู่สวยมากไปเลยกดได้กดแล้วนี่ไงยืนโอ้โหตัดได้กลางสนามเนี่ยทีมเรามันต้องตัดกลางสนามไว้แล้วสวนกลับได้เลยครับแล้วปั่นสวยด้วยนูวิทได้อยู่นูวิทนี่ไงโอเคแล้วนูวิทเห็นแล้วนูวิทวางเลยเปลี่ยนขึ้นซ้ายแล้วสวยจัดเลือกตัวเล่นเลยโรดี้แมนนั่นแหละนั่นแหละแล้วกิ๊บมันซัดซ้ายเนี่ยมันต้องเริ่มจากกูอีกแล้วเห็นไหมบอลอยู่ตรงกลางแล้วมันทำอะไรไม่ได้เว้ยสุดท้ายผมต้องขอแล้ววางเองอะให้กูเล่นกลางรับเถอะถ้าอย่างเงี้ยแล้วไอ้คิดก็เต้นจังจังหวะสวยนะแล้วคิดมันกดซ้ายเสียบเสาแรกเลยแล้วกูเป็นคนเปิดอย่างเดียวเลยดูดิแล้วสวยด้วยดูครับโอ้โหเป็นไงนี่มันพอสัตว์โคชัดๆแล้วอีกทีแล้วโอ้ถอยทำไมโอเคสวยครับได้อยู่เดี๋ยวมาเลือกเล่นเลยนั่นแหละคอสไม่คอสโอเคสวยแล้วไม่ซัดยังแล้วนี่ไงได้แล้วคิดว่าโดนเปลี่ยนออกจงเจ้าเอาฟีลิกลงมาครับผมไม่มีประโยชน์พอๆกันมึงสองคนอ่ะขอตรงนี้เลยโอ้ยโดนแล้วนี่ไงกูหลอกไม่มีอะไรผมหลอกครับผมโอ้ยนี่เป็นพาร์ทที่กูขยับไปก่อนครับแล้วพอวิ่งเฉี่ยวกับผู้ต่อสู้มันจะโดนเหมือนโดนผลักออกไปตลอดเลยว่ะดูตัวบนให้ดูตัววิ่งให้นี่ไงโอ้ดักตั้งแต่เมื่อวานสวยพลิกข้างบนนั่นแหละแล้วออกซ้ายเรือมาล้อเพื่อนขยับแล้วไม่มีครับจะยิงไกลไหมไม่แล้วนี่ไงสัมผัส2ครั้ง2ประตูอ่ะจอฟิลิปเอาพอจะได้ก็ได้ง่ายๆเลยครับตอนนี้ 5-1 ไปแล้วโอ้ไออันอึดอัดกูก็อึดอัดจนหงุดหงิดอ่ะตัวบนวิ่งแล้วยังไม่พลิกไปอีกโอเคได้เหมือนกันจอฟิกยังไงอู้สวยเลยแล้วคุณย่าซัดเองลูกไม่ตรงกรอบเอายังไงก็ได้ให้ได้เตะมุมอ่ะอยากขึ้นไปมุม5-1นี่ก็โอ้โหครบต้นทบดอกกูตามช่องนั่นแหละแล้วจบเกมโอเคถ
ือว่าแก้แค้นได้สำเร็จครับผมลัดโกนูวิดเราแพ้มา2-1ครับแต่กลับมาชนะในเกมนี้ได้ถึง5-1ใช่เอาสักอย่างเล่นกลางรับแบบจับบอลแล้วสวิตซ์ซ้ายสวิตซ์ขวาเหมือนสโคเหมือนพวกแลมพาร์ดอะไรอย่างเงี้ยน่าจะทันกันอยู่มั้งยุคสโคยุคแลมพาร์ดเจอหลาดอย่างเงี้ยใช่ไหมเรตติ้งเราได้ 7.7 นะครับเกมนี้แต่ยังไงก็ไม่ผ่านลงไป92 นาทีผ่านบอลสำเร็จถึง18 ครั้งครับนี่ขนาดเรตติ้งเยอะที่สุดในทีมอะจอฟิสิกส์ยังได้แค่ 8.9 อ่ะเนี่ยก็ทำได้ดิเล่นดีๆก็ทำได้แต่ไม่ค่อยเล่นครับเหมือนโกสตีนชนะอย่างนี้ตอนนี้เตะไป21 เกมเท่ากันเรามี48 คะแนนมัดลีกมี56ห่างกันประมาณ4-3, 4-4, 4-5, 4-6, 4-7, 4-8, 6 คะแนนครับผมโอ้ยต้องมานับอีกแล้วเดี๋ยวพาร์ทหน้าครับผมเดี๋ยวเราจะมีเกมกับลาสปาร์มาสอีกครั้งแล้วก็ฟุตบอลถ้วยโคปาเดเอสปาน่าครับผมกับแอตแลนติกครับโอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้ครับผมขอกำลังใจกันหน่อยก็ง่ายๆครับผมกดไลค์ครับผมแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยชอบมากๆ Subscribe กดกระดิ่งครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของเจ้าหนูยาสโกนูวิดหวังว่าสัปดาห์หน้าผมจะสามารถลงตามตารางที่ผมตั้งไว้ให้ได้นะสาธุพวกเองจะได้ดูกันเต็มที่สักที